ริกค่ะที่เราซอยไว้นะลงไปเลยแล้วก็ใบมะกรูดค่ะแล้วเราก็คนเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูหมูทอดพริกแกงมาฝากค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ๋ยด้วยนะคะนี่ค่ะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะใช้เป็นหมูค่ะสามารถใช้เป็นเนื้อสันนอกสันในหรือสะโพกได้เลยค่ะให้เรานำมาหั่นเป็นชิ้นค่ะเล็กๆเนาะไม่ต้องใหญ่มากแบบนี้เลยค่ะเหมือนหมูที่เราจะใช้นำไปผัดหรือนำไปแกงค่ะครึ่งกิโลค่ะ500กรัมพริกแกงค่ะ60กรัมใบมะกรูดหั่นฝอยพริกชี้ฟ้าหั่นเส้นนี่ค่ะเอาเม็ดออกแล้วให้หั่นเป็นเส้นแบบนี้เลยค่ะให้เราเตรียมกระมังเลยค่ะแล้วใช้ถุงมือช่วยเลยค่ะเมนูนี้ทำทานเองยังไงก็ต้องใช้ถุงมือเลยค่ะล้างมือสะอาดแค่ไหนก็ยังต้องใช้ถุงมือไม่อย่างนั้นนะมือเราเผ็ดร้อนแน่นอนให้เราใส่หมูลงไปและตามด้วยพริกแกงค่ะแล้วให้เราขยำนะพริกแกงกับหมูให้เข้ากันเลยค่ะแล้วให้เราใส่นมสดค่ะให้ใส่นมสดไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะตัวของนมสดนะจะช่วยทำให้หมูของเรานุ่มขึ้นด้วยค่ะพริกแกงเขาจะมีรสชาติออกเค็มอยู่แล้วนะแต่พริกแกงของแต่ละเจ้าเนาะก็จะรสชาติไม่เหมือนกันให้เพื่อนนะชิมพริกแกงก่อนเลยค่ะว่าเขามีความเค็มหรือเปล่าแล้วเราก็มาปรุงรสเลยค่ะพริกแกงเขาเค็มอยู่แล้วนะอุ๋ยก็จะไม่ใส่ส่วนของน้ำปลาเยอะค่ะให้ใส่เพียงเล็กน้อยเพื่อให้มีกลิ่นหอมประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะพอและใส่น้ำตาลทรายค่ะจะตัดลด1ช้อนโต๊ะค่ะเราให้เราขยำเลยค่ะเมื่อเราคลุกเขาทุกอย่างเข้ากันแล้วค่ะใส่ใบมะกรูดสำหรับใบมะกรูดนะ1ส่วนค่ะให้เราใส่ลงไปเลยแล้วเราจะเก็บไว้1ส่วนค่ะเสร็จแล้วนะให้เราเติมน้ำค่ะให้ทั่วหมูค่ะหมูเราจะได้นุ่มนะให้เราเติมน้ำลงไปค่ะแล้วก็ขยำนะให้เขามีความแฉะแบบนี้น้ำจะเป็นตัวช่วยทำให้หมูของเรานุ่มค่ะเมื่อหมูบวมน้ำเขาก็จะนุ่มนะคะให้แบบแฉะแฉะหน่อยนี่ยังไม่พอนะใส่นิดนึงค่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะบวมอีกใส่เยอะก็ไม่ได้นะถ้าเยอะเกินไปหมูก็จะเป็นน้ำค่ะเอาให้แค่แฉะแฉะพอค่ะนี่ประมาณนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราหมักไปสัก30นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทอดกันนะคะนี่ค่ะหลังจากที่อุ๋ยหมักไว้30นาทีค่ะให้เรานำแป้งทอดกรอบค่ะมาโรยใส่ค่ะอุ๋ยจะใช้แป้งทอดกรอบประมาณ2ช้อนพูนๆเลยค่ะแล้วเคาเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะวันนี้นะอุ๋ยก็จะใช้เป็นน้ำมันหมูค่ะอุ๋ยเจียวน้ำมันหมูเองจะใช้น้ำมันหมูในการทอดค่ะเจียวเก็บไว้ใช้ก็สะดวกดีค่ะนี่ค่ะแล้วให้เราเปิดไฟค่ะเราจะใช้ไฟกลางคอดมาทางอ่อนในการทอดค่ะเสร็จแล้วค่ะก็รอให้น้ำมันของเราร้อนค่ะน้ำมันร้อนนะให้เราน้ำหมูลงทอดเลยค่ะเราอย่าใช้ไฟแรงค่ะเพราะว่าหมูที่เราทอดด้วยเครื่องแบบนี้มันจะทำให้เขาไหม้นะสีดำไม่สวยไม่น่ารับประทานค่ะไฟกลางก็พอเราให้เราหมั่นคนเลยค่ะ
ูของเราชิ้นไม่ได้ใหญ่มากดังนั้นหมูของเราสุกอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเราใช้ไฟแรงหมูของเราดำข้างในอาจจะไม่สุกได้ค่ะให้เราใช้ไฟกลางก็พอให้เขาค่อยๆเหลืองค่ะข้างในก็จะสุกแล้วสีข้างนอกก็จะสวยค่ะนี่ค่ะให้เราคนนะเดี๋ยวเขาก็จะเหลืองสวยเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อเขาเหลืองนะประมาณนี้เลยค่ะเหลืองประมาณสัก 80% ค่ะนี่นะประมาณนี้ค่ะให้เราใส่พริกค่ะที่เราซอยไว้นะลงไปเลยแล้วก็ใบมะกรูดค่ะแล้วเราก็คนเลยค่ะทอดให้เขาเหลืองสวยตามที่เราชอบเลยค่ะประมาณนี้นะเราก็จะตักขึ้นเลยค่ะสำหรับหมูทอดพริกแกงถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ